สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยทำอันนี้นะคะพี่อ้อยไม่ได้ทำคลิปเนาะเพราะว่าพี่อ้อยเคยทำไปแล้วเนาะอันนี้เป็นมะขามป้อมนะคะพี่อ้อยเอามาดองนะดองทิ้งไว้3คืนนะคะเพื่อไม่ให้เขาขื่นเนาะเสร็จแล้วพี่อ้อยก็มาแช่อิ่มนะคะตัวนี้ไม่ต้องแช่น้ำปูนนะคะคลิปก่อนนู้นพี่อ้อยแช่น้ำปูนเนาะแต่คลิปนี้พี่อ้อยไม่ได้แช่ก็ออกเค็มนิดๆ นะคะแล้วก็หวานหน่อยๆนะคะไม่หวานมากเพราะพี่ว่ายทานหวานไม่ได้เนาะก็ชุ่มคอดีค่ะอร่อยไม่ได้ใส่สีนะคะเพราะว่าใส่สีก็เขาก็จะสวยไปอีกแบบนึงเนาะที่เขาขายทั่วๆไปเขาใส่สีพี่ว่ายทำทานเองนะคะไม่ได้ใส่สีอันนี้เป็นมะขามป้อมที่น้องแป๊ะส่งมาให้พี่ว่ายตอนนั้นเนาะทานไม่ทันนะคะก็เลยเอามาแช่อิ่มดีกว่าอันนี้เดี๋ยวจะเอาเข้าตู้เย็นเนาะพี่ว่าไม่ได้แช่น้ำปูนนะก็เลยจะหิวหิวแต่ก็กรอบนะคะเพราะเนื้อมะขามป้อมโดยรวมเขาก็กรอบอยู่แล้วเนาะก็เลยไม่จำเป็นต้องแช่มาน้ำปูนผิวไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าพี่อ้อยน้องส่งมาให้พี่อ้อยก็อยู่ไปรษณีย์มาแล้วเนาะแล้วเสร็จแล้วพี่อ้อยก็ไม่อยู่บ้านอีกกว่าจะได้มาเปิดกล่องก็ผิวก็ได้ประมาณนี้แต่รสชาติก็ยังคือมะขามป้อมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้าถามพี่อ้อยว่าอร่อยไหมพี่อ้อยเพื่อคิดว่าอร่อยนะคะอร่อยเพราะว่าตัวเราลำพังตัวเราก็ชอบมะขามป้อมอยู่แล้วเนาะอันนี้มันผิวเสียเนาะพี่อ้อยก็เลยตัดเลาะผิวออกตัดทิ้งไปนิดๆมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะมะขามป้อมแช่อิ่มเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะลงรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะคะว่าวิธีการดองนะคะแล้วก็การทำแช่อิ่มเนาะทำยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวพี่อ้อยลงเอาไว้ใต้คลิปนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ